จากที่เรียนโรงเรียนอาร์ตมาทั้งชีวิตงงฉันแต่งตัวมาเหมือนเป็นแม่อีพออย่างแม่ของทุกสถาบันค่ะบรรยากาศที่นี่คือดีมากรู้สึกเป็นคนมีการศึกษาแกเข้าใจปะมีความแบบลืมเวลาอยู่นะมันเพลินอะวันนี้เรามาอยู่ที่ตึกที่แบบเก๋มากของจิมทอมสันอย่าเพิ่งจิมทอมสันฉันก็เลยแต่งตัวหูเอาใจลูกค้าสุดๆอันนี้คือตึกใหม่จิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์เราเคยไปมาแล้วเนาะจิมทอมสันที่เป็นมิวเซียมซึ่งตรงนั้นอยู่ตรงแถวๆสีลมสุรวงศ์ซึ่งคนละอันฉันเข้าใจผิดแต่ฉันแต่งตัวมาแบบนี่คือเป็นเชยเหมือนคนยุคแบบสมัยก่อนจิมทอมสันเขาคิดว่าอายุเยอะอะไรเอ่ยแต่ว่าพี่คริสยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วจิมเขาเป็นเก๋เป็นอะไรใช่แต่พลอยอยู่ประเทศไหนตอนนี้ใส่บูทกันน้ำค่ะช่วงนี้ฝนตกคุณเอ้ยที่นี่มีทั้งหมด4ชั้นเดี๋ยวเราจะไปชั้น4กันก่อนขึ้นชั้น4เขาบอกว่าเป็นดาดฟ้าที่สวยมากแล้วคนมาจัดอีเวนต์กันเยอะมากส่วนชั้น3เนี่ยเป็นแกลเลอรี่แล้วก็เป็นออฟฟิศเขาแต่ว่าก็เดินเล่นถ่ายรูปอะไรได้ส่วนชั้น2มันเก๋มากมันมีไลบรารีมันมีแบบห้องสมุดแล้วก็มีร้านกาแฟแล้วก็มีสเปซสำหรับนั่งประชุมเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยงานถ่ายแบบก็คือมันก็คือใช่นะคือได้มันมีบาร์ข้างบนหรอเอาจริงป่ะอยากขึ้นนะแต่ว่าแดดแรงอยู่นะพี่สาวลองป่ะแป๊บเดียวเราผ้าบางช่วยได้เชียวว้าวปิดค่ะปิดค่ะปิดขึ้นไม่ได้ถอยค่ะปิดค่ะอุ้ยแต่มุมนี้สวยจังเลยว่ะมันเหมาะกับชุดที่พลอยอ่ะถ่ายดีเฮ้ยต่อไปเป็นชั้น3ค่ะชั้นนี้เป็นแกลเลอรี่ซึ่งตอนนี้เขาก็มีงานแสดงอยู่ Utopia Now Uncountable Time ให้ไปดูสิเป็นชั้นของแกลเลอรี่ค่ะซึ่งมีทั้งหมด2ห้องวันนี้เข้าไปดูยูโทเปียนาวกับ Uncountable Time ก็จะเป็น2 exhibition ซึ่งก็น่ารักดีแต่ถ้าเกิดว่าใครมาเวลาที่แบบหลังจากดูรายการนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอาจจะไม่ได้เจอ2อันนี้เนาะเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อกี้น้องบอกว่าอันนี้มันเหมือนจะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับแบบสังคมอะไรเงี้ยน่าจะเกี่ยวกับอะไรที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เอาจริงๆป่ะจากที่เรียนโรงเรียนอาร์ตมาทั้งชีวิตงงมาตลอดเลยแต่ว่าไอการงงเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสำหรับการไปดูอาร์ตเธอไม่ได้ต้องเข้าใจทุกอย่างค่ะเพียงแค่เข้าใจคอนเซ็ปต์เขาแล้วเขาอยากจะสื่ออะไรแค่นั้นพอแล้วใครจะเข้าใจไปแบบไหนอาร์ติสต์เขาก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดการมานั่งคุยกันหลังจากออกจากเอ็กซิบิชันคล้ายๆกับการเดินออกจากโรงหนังแล้วเสวนากันว่าแกรู้สึกยังไงกับตัวละครนี้รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แค่นั้นอย่าไปซีเรียสเราก็แค่ปลอมเหมือนเข้าใจแต่จริงๆคือบอกตอนนี้เลยว่าไม่เข้าใจเหมือนทุกคนค่ะแล้วไม่จำเป็นต้องเข้าใจปลอมปลอมคือโอ้ไม่เก็ตโอเคปลอมไปค่ะต่อชั้น2ค่ะฉันแต่งตัวมาเหมือนเป็นแม่อีพออย่างแม่ของทุกสถาบันค่ะแม่ของทุกสถาบันฉันก็แบบว่าให้เกียรติจิมทอมสันไม่เคยรู้ป่าวว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าพัฒนาแล้วดูแบบโมเดิร์นขึ้นเก๋ขึ้นฉันรู้ฉันทราบค่ะแต่ฉันก็เป็นแบบมีความเป็นคนไทยเพราะตอนแรกจะพอกหัวแต่คิดว่าหลอกหัวอีกดีนะยังไม่พอกฉันนี่น่ารักเป็นแบบไลบรารีไปเร็วไปเรียนดีเข้าไลบรารีต้องเสียงเบาๆค่ะไม่มีเสียงไปเลยให้เกียรติคนที่เขามาอ่านหนังสือค่ะอาคารคืออะไรอ่ะประตูลับอะคะเข้าได้ปะเขามีประตูล็อกแบบเหมือนเป็นตู้เซฟแบบในหนังแบบในแบงค์ข้างใต้ดินอะไรอย่างเงี้ย
บรรยากาศที่นี่คือดีมากรู้สึกเป็นคนมีการศึกษาเข้าใจปะมันชิลมันแบบมันพักผ่อนมันเหมือนอยู่สิงคโปร์เหมือนอยู่ฮ่องกงเหมือนอยู่อะไรเหมือนตอนพลอยไปเรียนอังกฤษเลยต้องไปมิวเซียม V&A มันจะมีไลบรารีอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แต่คนเยอะคนเยอะกว่าแล้วหนังสือมันก็ลึกลงไปอีกแล้วก็ฮิสตอรี่หมดเลยอะไรเงี้ยอู้เจ๋งนะเนี่ยบางเล่มเราหาไม่ได้อ่ะมีแบบของแฟชั่นด้วยนะเนี่ยมันเก๋แล้วดูหน้าตาเขาหน้าตาน่ารักหน้าตาน่ารักทุกคนแล้วก็เป็นแบบเรียกอะไรคะการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรของวัฒนธรรมมันคือเฉพาะมากเลยการจัดการทรัพยากรอันนี้ก็สาขาหนึ่งแล้วนะพวกเธอที่ดูอยู่ที่บ้านสะกดคำว่าวัฒนธรรมให้ถูกก่อนเริ่มลองตรงนี้น่ารักก็ไว้แบบคนมาอ่านหนังสือหรอมองอะไรก่อนนะคือมันดีมากเลยที่แบบว่าเหมือนนั่งอยู่ในกล่องต่อมาเป็นชั้นหนึ่งค่ะชั้นที่เราเดินลงมาเป็นชั้นสุดท้ายน่ารักเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็น co-working space เขาชื่อว่า JT Cafe ก็คือย่อมาจาก Jim Thompson Cafe นั่นแหละคือเขาก็จะมีอาหารไทยแบบใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องดื่มที่แบบน่ารักสันเก๋น้องพลอยเขาขายนะคะสั่งกาแฟดีกว่าค่ะออเรนจ์อเมริกาโน่ไอซ์ค่ะทั้งหมดทั้งปวงอยากให้ทุกคนมาแล้วก็วันที่มาก็อยากจะให้เป็นวันที่คุณรู้สึกว่าแบบมาผ่อนคลายมันหนีจากโลกภายนอกอ่ะเข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกแบบสงบรู้สึกเงียบรู้สึกดีรู้สึกได้ความรู้มันชิลเอางี้ดีกว่าคือมาแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบใจมันล่มๆมันชิลๆมันไม่ต้องรีบอะไรถ้าสมมติว่าเรานั่งไปสักพักมีความแบบลืมเวลาอยู่นะมันเพลินน่ะแต่ที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่ไกลค่ะเลยสยามมาหน่อยเลยมาบุญคลองมาหน่อยฝั่งสยามดิสถ้าเธอจะเซิร์ชแผนที่เธอเซิร์ชแบบนี้ค่ะ Jim Thompson Art Center มีที่จอดรถใครที่อยากนั่ง BTS มาก็ลงสนามกีฬาใช่นิดเดียวแล้วก็เดินได้เลยสนามกีฬาคืออย่าเดินเข้ามาบุญคลองอีกฝั่งครับอีกฝั่งครับเราไม่เลี้ยวเข้าห้างนะเราตั้งใจมา Art Center